ทำใจให้รู้อยู่ในการนั่งนั่งขัดสมาธิทำความรู้สึกว่าขาขวาเราทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงมาเลิกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจเลิกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจลึกว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องคิดนึกไม่ต้องคิดนึกนึกว่าพระอยู่ที่ใจเท่านั้นทำความรู้ทำความเห็นว่าเรากำลังทำพระสมาธิทำพระสมาธิให้รู้สึกรู้เห็นให้จิตในอยู่กับองค์พระที่เราได้ทำพระไว้แล้วกายเป็นองค์พระแล้วทีนี้ใช้ตาของเราเราหลับตาไว้แล้วพยายามทำความรู้เห็นอยู่กับองค์พระเพราะไม่ต้องเอาอารมณ์ที่อื่นมาใช้ใช้อยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นว่าเรานั่งสมาธิอยู่นี่เมื่อเรานั่งสมาธิอยู่แล้วกายเบากำหนดรู้ว่ากายนี้เบาจิตเบากำหนดรู้ถ้ามีอย่างนี้แล้วพึงนักปฏิบัติให้รู้สึกว่าจิตของเรานี่เป็นสมาธิแล้วแล้วพยายามประคองไว ปฏิบัติสมาธิทำความรู้เห็นตนของตนเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าไม่เห็นกำหนดรู้อยู่กำหนดพุทลมเข้าโถลมออกไม่ให้ลิ้นกระดกด้วยนั่งธรรมะสติสมัฏฐัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะ
ทำลมให้ใจเข้ากำหนดรู้ทำลมให้ใจออกกำหนดรู้เมื่ออย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นในนักปฏิบัติเมื่อมีสติสัมปชัญญะดีอยู่มีปีติเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำให้ร่าเริงบันเทิงใจนิวรณ์จะได้ไม่เข้ามาจะได้ไม่มีเข้ามาเข้ามาเบียดเบียนกายใจของเราได้นั่งให้ตึงนั่งสมาธิให้ตึงตื่นในลมให้ใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกให้รู้เห็นพุทธในลมหายใจเข้าโถลมหายใจออกเมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วสติสัมปชัญญะความรู้ตัวดีอยู่พยายามทำมันสับก็ลืมตาเสียก่อนทำความรู้สึกให้มีขึ้นที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะนิวรณ์ทีนะวิทะความครอบงำทำความรู้เหตุอยู่ทุกขณะทำมันสับก็ทำสมาธิลืมตาบ้างแต่ให้รู้ในลมหายใจเข้าให้รู้ในลมหายใจออกอานาปานสติเป็นเครื่องทำให้สว่างสวยเลิกถึงต้องมีความง่วงเหงาหอนอนให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าให้เกิดปีติขึ้นมาจิตใจก็จะสว่างสวยขึ้นมาได้ให้ใจให้รู้ทุกครั้งให้ใจให้รู้ทุกครั้งพุทลมเข้ายาวกำหนดรู้ลมเข้าสั้นกำหนดรู้
ทำพยายามทำให้ตื่นจากนิวรณ์ 5ไม่ให้เข้ามาครอบงำถ้ามีอาการสับง่วงเหงาหอนนอนลืมตาขึ้นแล้วจะได้เป็นผู้มีสติสมัตัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิปฏิบูชาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มากให้มีปิติในพระพุทธเจ้าให้มากแล้วความง่วงเหงาเฮานอนจะดับไปคุณอันที่บริสุทธิ์จะได้เกิดมีกระกายใจของนักปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าน้อมนำเอามาไว้ที่ใจน้อมนำเอามาไว้ที่ใจเมื่อจิตนี้เข้าผวังแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงใจให้รู้เห็นที่เรานั่งสมาธิให้มากเพ่งให้มากจะได้มีความรู้รู้ในธรรมคำตัดสอนของพระพุทธเจ้าดูที่ผมดูที่ผมเกศาผมหลับตามองดูที่ผมมองดูที่ผมเกศาดูผมให้เห็นดูผมให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้แต่รู้ในท่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกขณะไม่ให้ลืมเลยเพ่งรูปนั่งสมาธิเอาเป็นอารมณ์กำหนดลมเข้าออกอยู่เป็นอารมณ์เมื่ออยู่เป็นอารมณ์แล้วธรรมปีติก็จะเกิดกนับปฏิบัติก็จะได้เป็นผู้รู้ผู้เห็นขึ้นมาหลักวิชาก็จะเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติเ
สมาธิปัญญาเมื่อจิตสงบแล้วจักขุตาเราย่อมจะสว่างสวัยขึ้นก็ให้ท่านนั่งให้ตื่นให้ตื่นในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์พระเจ้าที่เราได้นอบน้อมปฏิบัติบูชาอยู่ทุกหลักขณะที่เราเพิ่งจะได้รู้ที่เราเพิ่งจะได้เห็นให้ทำความดีใจให้มากปฏิบูชาธรรมะของพระองค์อยู่ที่กายใจของเราเมื่อจิตเรามีสมาธิแล้วกายก็จะเบาจิตก็จะเบาความง่วงเหงาเหานอนก็ดับไปเรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นกับกายใจของเราเท่าเห็นกำหนดรู้ไว้ทำความรู้นิ่งอยู่เราหลับตาจะหลับให้มากพอรู้ว่าเราหลับเท่านั้นแต่ใจเราให้ตื่นให้ตื่นอยู่ในสิ่งสมาธิปัญญาให้ใจแรงกำหนดรู้ให้ใจค่อยกำหนดรู้เมื่อรู้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะเกิดปัญญาจนได้เราต้องมีเพียรมีหมั่นให้มากขึ้นเพียรรู้เพียรเห็นสภาวะร่างกายของเรายกขึ้นเป็นพระกรรมฐานฐานแปลว่าเป็นที่ตั้งของจิตใจของเราจะได้มีความรู้เห็นขึ้นเมื่อเห็นแล้วมีรู้เห็นแล้วก็จะปีติก็จะเกิดขึ้นในใจของเราอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นเราก็จะมีปีติเกิดขึ้นที่กายใจของเรากายก็เบาจิตก็เบาควรกำหนดรู้เห็นว่าเรากำลังนั่งฝึกสมาธิอยู่ทำเหมือนอย่างว่าเรานั่งอยู่ผู้เดียวนั่งกรรมฐานเพราะจิตใจนี้มันมีสมาธิขึ้นเท่านั้นก็จะเริ่มความเพียรมากขึ้นพวกเราชาวพุทธที่จะเข้าถึงศาสนาก็ทำสมาธิเท่านั้นเมื่อสมาธิท
ทางใจเกิดขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าถึงพระศาสนาก็จะรู้ว่ากายเป็นพระใจก็เป็นพระก็จะรู้ทำความเป็นจริงได้นั่งแล้วเราก็สำรวมระวังระวังทำความรู้สึกว่าเรานั่งสมาธิอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจะรู้ว่าเป็นผู้ฝึกสมาธิทำความรู้สึกว่าเรานั่งขัดสมาธิสัมผัสอยู่กับพื้นที่แข็งๆทำความรู้อยู่ทุกขณะให้ดีใจว่าได้มานั่งต่อสมาธิกับพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยหมู่คณะใจก็จะได้มีความยินดีขึ้นสมาธิก็จะได้เกิดเพราะความดีใจเพราะเราอยู่ที่ก่อนๆ นี้ยังไม่ได้ปฏิบัติฉันลมหายใจเราก็ไม่เคยนึกคิดว่าลมหายใจนี้จะดีชั่วสักเท่าไรเราก็ไม่เคยสนใจบัดนี้เรามาสนใจในลมหายใจเข้ามาสนใจในลมหายใจออกเมื่อจิตสนใจอยู่อย่างนี้แล้วย่อมจะนำมาซึ่งความสุขให้เพราะมันให้มีเมียนเพียรมีมันทางใจเนี่ยให้มากแล้วให้รู้เห็นว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่ทั้งรู้และทั้งเห็นจึงเรียกว่านักปฏิบัติเป็นผู้ทำให้ตื่นในสมาธิทางใจเราเท่ากับว่าที่นี่เราหน่วยพัฒนาทางจิตพัฒนาทางจิตให้รู้ความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราจะได้เป็นคุณจะได้เป็นประโยชน์กับกายใจของเรา
ลมหัวใจเป็นหัวขั้วของชีวิตของเราถ้าลมนี่ไม่เข้าไม่ออกเราก็ต้องเข้าถึงความดับเป็นแน่นอนเมื่อเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่กำลังเรามีชีวิตอยู่ก็เราก็จะต้องทำให้ตื่นให้ตื่นในลมหายใจเข้าให้ตื่นในลมหายใจออกก็จะรู้ว่าขันห้านี่เป็นอย่างไรขันห้านี่เป็นตัวง่วงเหงาเหานอนจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันห้าเป็นอนิจจังที่เราจะมาปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะให้รู้จากขันห้าเป็นอย่างไรเมื่อขันธ์ 5ดับแล้วจะมีความรู้อะไรขอให้ท่านตั้งอยู่ทำความรู้ขันธ์ 5ในลมหายใจเข้าก็รู้ในลมหายใจออกก็รู้ความง่วงเหงาเข้านอนก็รู้ความขี้เกียจขี้คลานเกิดขึ้นก็รู้แล้วพยายามทำใจอยู่ไม่ให้อยู่ในอำนาจสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าผู้ปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ถ้าหากว่ามีการปวดเมื่อยขึ้นในนั่งในสมาธิก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบก็ได้แต่เราก็รู้ในนั่งพับเพียบอยู่กายก็เรียบร้อยใจก็เรียบร้อยให้กำหนดรู้อยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้ปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะมีความรู้เห็นขึ้นให้มีเพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกขัดอยู่ให้มีเพียรมีมันยังไม่เห็นไม่รู้เป็นไปไม่ได้เพราะกำลังของสมาธิของเรากำลังนั่งฝึกขัดอยู่ขอสร้างศรัทธาให้แก่กล้าขึ้นมาธรรมปีติก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติเมื่อเรารู้ธรรมเห็นธรรมเมื่ออัตโนนาโถตนคงตนเป็นที่พึ่งมีความรู้เหตุขึ้นแล้วก็จะได้รู้ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดรู้ขึ้นใหม่ๆเรานั่งกรรมฐานขันธ์ 5นี่แหละ
เป็นตัวทุกข์นั่งอยู่นานก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วกำหนดรู้เปลี่ยนอิริยาบถทุกข์นี้จะดับไปกำหนดรู้ให้รู้และเปลี่ยนทุกข์นี้ทางกายจะดับไปเลยควรกำหนดรู้เมื่อกายนี้สงบอยู่แล้วแต่ใจไม่สงบยังนี้ข่มขี่อยู่ได้ให้ข่มขี่อยู่ได้เรามีลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีลมหายใจออกกำหนดรู้เท่าสติสมัญญะรู้อยู่นี้จริงๆแล้วความง่วงเหงาหนอนก็จะไม่มีขึ้นกับเราได้แต่ต้องมีการฝึกหัดไปฝึกหัดไปหนักเข้าหนักเข้าสติสมัญญะก็จะดีขึ้นความรู้ตัวก็มากขึ้นก็จะรู้ในลมหายใจเข้าหยาบก็รู้ละเอียดก็รู้เมื่ออย่างนี้หลักปัญญาก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติได้สงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางๆเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าสงบก็ไม่ว่าไม่สงบก็ไม่ว่าทำใจอยู่จะได้เป็นสัมมาปฏิบัติขึ้นเขาอยากรู้เห็นมากก็จะไม่เห็นให้ทำความรู้อยู่ก็แล้วกันเมื่อเราเปลี่ยนอิริยาบถแล้วให้รู้ว่ามีความสุขกับกายทุกข์นี่ดับไปแล้วพยายามทำสติสมัฏฐานจักความรู้ตัวในลมหายใจเข้ารู้ตัวในลมหายใจออกตรงนี้แหละพยายามให้มากแล้วจะรู้เองจะเห็นเองขึ้นมาได้เพราะต้องมีเพียรมีมันธรรมะเครื่องกระสรู้ธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าเมื่อเรารู้เห็นขึ้นแล้วความร่าเริงบันเทิงใจก็จะเกิดมีขึ้นกับนักปฏิบัติถ้าเราไม่นิ่งไม่นั่งนิ่งอยู่เราจะไม่รู้ทุกข์เลยและเราจะไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะปฏิบัติพ้นทุกข์ไม่ได้เราจะปล่อยให้เจ็บให้ไข้ให้แก่เท่าชราเสียก่อนแล้วถึงจะมาทำด้านสมาธิ
ยังงี้มันเมื่อความชราเข้ามาบีบคั้นดูแล้วขันห้าคือความแก่ความเจ็บตายเราจะไปทับเมื่อแก่แรงก็น้อยกายก็ไม่คล่องแคล่วความม่องไวของจิตใจก็จะไม่ค่อยมีทำถ้ากำลังยังไม่แก่ไม่ชราพยาธิก็ยังไม่ทันจะมาเข้ามาเบียดเบียนได้กายก็คล่องแคล่วใจก็คล่องแคล่วจึงเรียกว่าปฏิบัติจะได้รู้ไวเห็นไวได้เมื่อเราปฏิบัติใหม่ยังไม่รู้ไม่เห็นถ้ามารู้มันเห็นขึ้นแล้วแล้วยังไม่รู้ว่าอะไรเท่าเห็นขึ้นแล้วไม่รู้ว่าอะไรที่เรานั่งสมาธิเราก็จะได้มีไถ่ถามนำเอาข่าวของด้านสมาธิมาให้ครูบาอาจารย์ถามไทยได้นี่จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติจะได้สาสะเรื่องพระกรรมฐานเป็นยังไงที่เราเล่นฝึกสมาธิขึ้นแล้วเรารู้อย่างนี้เราเข้าไปเห็นอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผู้ฝึกกรรมฐานฐานนี้เป็นที่ตั้งกายเป็นที่ตั้งของจิตจะควรจะเข้าไปรู้จะเข้าไปเห็นเมื่อเห็นแล้วไม่รู้ก็จะได้ถ่ายถามข้อวัดปฏิบัติรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เรียกว่าอะไรเพราะสัมมาปฏิบัติก็จะได้รู้จริงขึ้นแล้วก็จะได้หมดความปฏิกังขาหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ธรรมนี้ก็จะแจ้งขึ้นกับนักปฏิบัติกำหนดหลับตาและกำหนดที่วางคิ้วตำแหน่งที่วางคิ้วนี้จะรู้ความเป็นจริงเราหลับตาทำสมาธิแต่ไม่ได้หลับหรอกลืมอยู่ภายในเมื่อตาลืมอยู่ภายในแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงในคำสอนของพระพุทธเจ้าเ
ธรรมนักปฏิบัติพระธรรมคือองค์ปฏิบัติเองทำให้บ่อยๆพิจารณาอยู่บ่อยๆแล้วย่อมจะรู้เห็นชัดเช่นว่าเรานั่งอยู่พัฒนาทางจิตใจเมื่อเรานั่งอยู่เราจะทำรู้สึกอยู่รอบๆ ร่างกายของเราอยู่รอบๆ ร่างกายของเราให้พึงว่าดีใจเรายังมีลมเข้ากำหนดรู้ยังมีลมออกกำหนดรู้เป็นผู้ทำบูชาธรรมของพระพุทธเจ้าบูชาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อจะรู้ที่กายใจของเราตั้งสัตย์อธิษฐานเมื่อจะทำความรู้ใจของเราเราจะได้รู้ใจเหมือนพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าในพระสงฆ์เจ้าที่ท่านกำลังเพียรอยู่เราก็กำลังเพียรอยู่อานุภาพนี้จะได้มีขึ้นกับเราเมื่อจิตนี้มีความรู้มีความเห็นแล้วก็จะมีเพียรมีหมั่นขึ้นตั้งใจให้มากระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากความปิติมันจะได้เกิดเมื่อปีติเกิดขึ้นแล้วความง่วงเหงาหัวนอนจะดับไปก็จะเป็นคู่ตื่นในนั่งสมาธิบูชาพระองค์ให้มากลึกถึงพระพุทธเจ้าให้มากปีติจะได้เกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าความง่วงเหงาหัวนอนจะดับไปผู้ปฏิบัติเท่ากายเบาจิตเบาจึงทำความรู้และทำความเห็นให้มากที่เราเพ่งกายกับใจนี่แหละใจเลิกคิดนึกก็กำหนดรู้ใจกำลังคิดนึกก็กำหนดรู้
จกำลังคิดนึกก็กำหนดรู้ใจกำลังคิดนึกดีมั่งชั่วมั่งก็กำหนดรู้รู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยขึ้นแล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะดีขึ้นก็รู้อีกเหมือนกันรู้ทางดีรู้ทางชั่วแล้วเฉยจึงเรียกว่าสัมมาปฏิบัตินั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะเมื่อนั่งกำหนดรู้อยู่ทุกขณะแล้วปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาได้เมื่อจิตนี้ถูกนิวรณ์ฉาบทาง่วงเหงาเข้านอนกำหนดรู้จิตนี้ง่วงเหงาเข้านอนดับไปกำหนดรู้ให้รู้อยู่อย่างเงี้ยนักปฏิบัติชาวพุทธนักปฏิบัติต้องมีขันติความอดทนถ้ามีการที่ปฏิบัติมีความรู้อยู่อย่างนี้แล้วที่ต่อไปที่เราจะกลับเลิกไปจากที่เราปฏิบัตินี้เราได้มานั่งปฏิบัติกันถ้าแม้นว่าเราเลิกจะนั่งปฏิบัติครั้งใดเราก็จะทำอย่างนี้แหละทำจนเปลี่ยนอารมณ์ได้ทีนี้การจะสอนในการดันที่จะออกจากสมาธิที่จะออกจากสมาธิจิตเว้นแต่เราถ้าไปอยู่บ้านแล้ว ที่บ้านเรานั่งอยู่คนเดียวถ้าจิตใจของเราพอการจะออกจากสมาธิเราก็ต้องเรียนใช้มือขวาออกไปไว้ที่หัวเข่าแล้วก็ค่อยๆลากไปติดที่ขาเราแต่เราหลับตาใช้มือลากไปกำหนดรู้สึกทำความรู้สึกแล้วเมื่อขณะลากไปสัมผัสกับมือกับขานี้แต่ไม่เห็นแต่เรารู้สึกหรือที่เราลากมือไปความรู้สึกด้วยแล้วเห็นด้วยอย่างนี้ก็พึงว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแล้วค่อยฉุดมือไปวางไว้ที่หัวเข่าแล้วเราทำความรู้ความเห็นว่าองค์พระสมาธิเป็นอย่างนี้มือที่เราเคยซ้อนกันอยู่เราทำความรู้สึกออกแล้วมาเหนี่ยวรั้งไว้ที่หัวเข่าของเราเราก็มีใจความรู้สึกว่าเราวางจะวางมือไว้แบบนี้แล้วมือซ้ายยังอยู่ที่วางไว้ตามที่เคยทำความรู้เท่ามีความเห็นขึ้นด้วยมีทั้งรู้ทั้งเห็นพึงว่าให้นักปฏิบัตินี่พึงดีใจว่าเรารู้เราเห็นแล้วพยายามชักมือซ้าย
ไปเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ยเมื่อใจของเราเนี่ยเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมือแขนทั้งสองข้างนี้ไปวางไว้ที่หัวเข่าเลยก็จะสบายกายก็จะสบายขึ้นกายก็สบายใจก็สงบอย่างนี้ก็ให้นั่งเพ่งความรู้และความเห็นอย่างนี้ไปอีกเพราะหนึ่งครั้งนี้จะมีสมาธิมือออกก็มีพออย่างนี้แล้วเราทำความรู้เห็นใช้ยกมือสองข้างที่จะเข้ามาผนมไว้ที่หัวอกเรากรงหัวใจแล้วทำความรู้เห็นที่เรายกมือขึ้นสองข้างแล้วพยายามของความรู้เห็นอยู่ทุกขณะถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ว่าเราได้ยกมือสองข้างอย่างนี้ถ้ายกมืออย่างนี้ทำความรู้สึกถ้าทั้งรู้ทั้งเห็นก็ดีแล้วก็แช่ใจค่อยๆมาผนมไว้ที่หน้าอกเราก็เพ่งว่าเราไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่เราได้พนมมืออยู่อย่างนี้เมื่อเราทำความเพียรอยู่อย่างนี้บ่อยๆเรื่องไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนยังอยู่พระนิพพานก็ต้องยังมีอยู่ไม่เสื่อมไม่หายไปทั้งนั้นขาดอยู่ในกันพวกเราจะให้มีความเพียรก็แล้วกันถ้ามีไม่มีความเพียรผู้นั้นก็ยังไกลจากหัวใจของตัวเองแล้วก็ยกขึ้นก็พนมที่วางทิ้วของเราทำความรู้เห็น